ทราอัสรายการที่จะพาคุณไปอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสัปดาห์นี้พบกับไซน์ทราอัสในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปอัปเดตเรื่องราวเทคโนโลยีอวกาศจากประเทศญี่ปุ่นกันครับJAXA หรือ Japan Aerospace Exploration Agency ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศกำหนดการส่งดาวเทียมจำนวน9ดวงขึ้นสู่อวกาศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆแต่เมื่อถึงวันปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรในวันที่6ตุลาคม2564ที่ผ่านมากลับประสบปัญหาลมกันโชคแรงจนทำให้ไม่สามารถปล่อยดาวเทียมดังกล่าวได้นะครับช่วงสาระน่ารู้จะพาคุณไปพบกับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมยังจำกันได้ใช่ไหมครับว่าในยุคหนึ่งที่พวกเราเนี่ยเคยใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตต่างๆในเครือข่ายซึ่งไล่กันมาตั้งแต่ 1G 2G 3G 4G จนกระทั่งปัจจุบันเรามีถึง 5G แล้วนะครับแล้วเจ้าตัว G ที่ต่อท้ายเลขเนี่ยมันคืออะไรห้ามพลาดกับรายการ Science Hour ทุกวันจันทร์ทางช่อง YouTube NSM Thailand